จูเป๋าเป่าเตอโค่จื่อเม็ดกระดุมของลูกหมูจูเป๋าเป่าเฉินซานสร้างเตอโค่จื่อทรงจื่อสื่อจิ้นอี้จวายเตี้ยวเลอเสี้ยไหลกระดุมที่เสื้อของลูกหมูหลุดออกมาเมื่อเขาดึงมันอย่างแรงจูเป๋าเป่าขั้นเลอโย่ขั้นสิ้นเสียงเจ้าเมื่อเหาขั้นเตอโค่จื่อฟังจ้ายจุ๋ยหลีอีจิ้งเหินเถียนปาหวีซื่อเข้าจือเป้ยจูเป๋าเป่าฟังจิ้นเลอจุ๋ยหลีลูกหมูมองกระดุมแล้วคิดในใจกระดุมที่สวยงามอย่างนี้ต้องหวานในปากแน่ๆลูกหมูจึงเอากระดุมเข้าปากจูเป๋าเป่าคายโขเที่ยวมาโค่จื่อขาเต้าสางจื่อเอียนเห่านานโซยาเหมยปั้นฝ่าชวนชี่เหลียนเป้ยเปียเต๋อทงหงลูกหมูเรียกแม่กระดุมติดคออึดอัดมากหายใจไม่ออกหน้าแดงก่ำมาฟาเซียนเลอเหลียนหมางถีฉี่จูเป๋าเป่าเตอสวงเจียวร่างทาโถวเฉียวเสียโถวเฉาเสี้ยเจ้าโฮ่เป้ยภายเลออี้ปาจางโค่จื่อจงหวีเป้ยจูเป๋าเป่าถูเลอชูหลายผู้เป็นแม่รู้แจ้งผู้เป็นแม่รู้แล้วจึงรีบยกเท้าของลูกหมูขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เขาคว่ำหน้าลงและตบที่หลังอย่างแรงในที่สุดลูกหมูก็ถ่มกระดุมออกมาม้าซัวเปียผ้าเหมยซื่อเลอปูกั้วอีโฮเชียนว่านเปียป่าโค่จื่อปอหลีฉิวยาเจ้อเซียเสี่ยวตงซีหวางจุ๋ยหลีปีของหลีเอ๋อตัวหลีฟางแม่พูดว่าไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรทีหลังอย่าเอากระดุมและลูกแก้วใส่ปากรูจมูกและหูเด็ดขาดผู้หลานหุ่ยเหินเหวยเสียนเตอเหียนจ้องเตอสือโฮ่หายเย่าสร้างอีเยี่ยนเจ้าอีเซิงใครเตาเนอมิฉะนั้นจะอันตรายมากกรณีรุนแรงต้องไปโรงพยาบาลให้หมอผ่าตัด
ทิงเลอมามาเตอหัวจูเป่าเป่าสื่อจีนตี้เตียนเลอเตียนโถเมื่อได้ยินคำพูดของแม่หมูน้อยก็พยักหน้าอย่างจริงจังถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ